มีพี่คนหนึ่งที่หนูก็ดีใจมากๆเลยที่แบบจะได้เจอตัวจริงเพราะหนูติดตามผลงานพี่เขาอยู่ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงร่วมงานเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อหัวจะปวดกับเรื่องราววุ่นวุ่นของวัยรุ่นรักสามเศร้านี่ถ้าใครกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วก็แล้วได้ดูภาพยนตร์เรื่องบักจ่อยสแวร์แกบอกเลยว่าอินแน่นอนแต่ขอไม่เฉลยนะว่าจบยังไงต้องไปดูเองสิจ๊ะแต่วันนี้มีความลับหนึ่งอย่างของน้องดรีมหรือสาวตาตามาเฉลยที่นี่ที่เดียวเลยนะเพราะมีวงในแอบกระซิบมาว่าสาวตาตาเนี่ยแอบชอบนักแสดงชายชั้นหนึ่งที่ได้แสดงร่วมกันในภาพยนตร์บักจ่อยสแวร์แกด้วยอุ๊ยตายใครกันล่ะนี่มีข่าวออกมาแบบนี้ตาตาต้องเฉลยแล้วนะลูกว่าหนุ่มคนนั้นที่หนูปลื้มอ่ะเป็นใคร I wanna be your honey 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 every day all night honey honey มีพี่คนหนึ่งที่เขาเล่นบุพเพสันนิวาสอะค่ะชื่อพี่โมสหนูก็ดีใจมากๆเลยที่แบบจะได้เจอตัวจริงเพราะหนูติดตามผลงานพี่เขาอยู่ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงร่วมงานเป็นยังไงบ้างค่ะนึกว่าจะมีกิ๊กกักอะไรกันที่แท้สาวตาตาก็ FC เบอร์หนึ่งพี่โมสเขาเองเหรอเนี่ยมี FC เป็นนางเอกน้องใหม่ไกลตัวขนาดนี้พี่โมสจะว่ายังไงบ้างล่ะคะตาตาที่นี่เป็นน้องดีครับเคยให้สัมภาษณ์วันที่ที่เขาอะรอเจอแล้วเราสึกว่าแอบปื้มเราก็ดีครับดีสาวแบบแล้วก็นะยังไม่เคยเจอกันยังไม่เคยเจอครับวันนี้มาแบบมึนๆงงๆเลยฮะพอได้ยินว่ามี FC สาวสวยอยู่ในกองถ่ายก็เขินไปไม่เป็นเลยนะพ่อคุณอ่ะเอาเป็นว่าทั้งพี่โมดและน้องตาตามีความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นนะจ๊ะแฟนคลับของทั้งคู่สบายใจได้ถึงนอกจอทั้งคู่จะเป็นพี่น้องกันแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในภาพยนตร์บักจ่อยสแวร์แกไม่ได้เป็นแค่นั้นนะสิจ๊ะรักวุ่นวุ่นในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรมัวนิลีเวลีคักหลายเบิ่งได้ที่โมโนแม็ก